สวัสดีครับผมคนอีสานเบาพื้นเมืองครับผมมื้อนี้กับสาวไทยบ้านครับผมสิพากันตําสาวไทยบ้านสิเป็นส้มตําครับผมตําบักฮุ่งแต่ผมสิเป็นตํานี่ครับตําปีตําเดือนครับผมตําปีกล้วยใส่หมดสมครับนี่เปียวมาใส่ห่อใส่ถุงมาเลยอันผมว่าสิเอาไปปล่อยไว้หน้าอยู่ครับเดี๋ยวสิไปเอาอีกอยู่เฮียนทางเฮียนบ่าวไปเลยครับหมดสมหมดแรงไว้หน้าพอได้เสียได้เฮ็ดใส่ก้อยปลาก็ยังนะครับนี่ครับตําปีกล้วยผมสิปะทะกันซะดอกสาวไทยบ้านเพิ่นสิตําบักฮุ่งครับผมตําอายุเด้เอ้ยใส่เท่าไหร่ก็ใส่โลดถ้าใส่ตําน้องลืมนับนับนี่แม่สิได้เขียนใน YouTube ว่าสาวไทยบ้านตําฮุ่ง100เม็ดเนาะได้ว่านะอีลีติบ่พอเด้บ่พอติบ่ใส่เบิดสวนรถซั่นน่ะบ่พอ20บาทนั่นนี่20บาทซะเด็ดเที่ยเดียวแม่นๆโอ้นะครับก็สิเต็มโครกแล้วมักฮุ่งมันน้อยเพิ่มครับเส้นบักฮุ่งตําบักฮุ่งคือตําบักพริกกินก็บ่เผ็ดก็บ่แซ่บเนาะแม่นอยู่เผ็ดเผ็ดตลอดครับมีผักกระเศษอ่อนพร้อมดาวสาวไทยบ้านก็เป็ดปีนขึ้นต้นผักกระเศษเลยหักมาเก็บเบิดต้นครับบ่เราหมักกินผักกระเศษผักกระถิ่นอีหยังเดี๋ยวผมสิต่ําก็เว้าลงมาต่ําพี่เลิศนี่ครับครับผมสิเป็นสูตรตําเมียงใส่มดสมตําปีกล้วยแล้วตะไคร้ใส่ยังครับแล้วรอมาซิมน้ํากันครับกําลังเริ่มอย่าว่าแม่ล่ะมันต่ํา200เม็ดหมดอ่ะติโทขนาดเอาน้ำมาตรงซื้อกับไอความเผ็ดขึ้นมาแล้วครับพริกอ่อนโอ้ยพริกอ่อนบ่เผ็ดอุ้ยนั่นนั่นมันแข็งกับอย่างอื่นเนาะโอ้ยนับใส่กับเศษตําฮุ่งมาซ้ํากันพอดีครับผมพริกกับติดเศษตําฮุ่งโอ้บ่มีกับบ่แซ่บเนาะผมสิย่างกุ้งครับกุ้งย่างด้วยย่างนึ่งหลงของพม่าแม่นบ่อือแม่นครับนึ่งหลงของพม่าย่างกุ้งเรียนดิตั้งแต่เรียนเนาะตุกสปช.บ่ฮะสปช.บ่สังคมศึกษาผมสปช.เรียนได้การอยู่เด้สปช.หรือสรน.วะจอยสปช.เด้เนาะที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แหน่แม่นบ่สรณ.เกี่ยวกับหนังพอดีเฮ็ดเต้กุ้งพร้อมอ้อยตำเต้กุ้งพร้อมครับย่างให้เหลือย่างตอนได้ครับเราจะตัวยังไงตัวนิดหน่อยว่าจะใส่สมสามครับย่างกรุงปะน้ำอุ้ยไม่แห้งไฟแรงเกิดนี่ครับสาวใส่บ้านหาตอนประแดกกันหาตอนประแดกดิโอ้คนละตัวเลยเด้อสี่วูบกระแดกอีกอย่างนึงไหมสุดยอดไทยเด้อจ้าตลาดที่เปิดเด้อใส่ยูเขาเอาแต่ตอนนี่ไหมหนึ่งตอนนวุ้ยน้ำลายสิเฮียใส่กระปุกก้มไหลอ
ภอกฤษฎาธรปลาแดกเป็นตะปิ้งยังไงวะนี่อีกแล้วปลาแดกคุณทวดอุ้ยเค็มพะยะค่ะมันเค็มหรอวะมาแล้วสู้รถน้ำตาลนิดนึงโอ้ยเป็นปลาคุณถวดไงขอบคุณพี่โออีกเช่นเคยครับปลาแดกแซ่บไปเลยครับของแท้ของแท้แต่ปุ๊กนี่ของแม่นี่ครับผมยังไม่ใส่เส้นนะครับเก็บแต่เต็มโคกแล้วเนี่ยนี่แหละใส่ปูดองเข้าไปยอดอีกแล้วครับหอมแล้วครับหอมแล้วหอมบ่หอมอีกหอมหอมแสบดักไว้ถ่าแล้วครับโอ้ยบ่เผ็ดดอกนะอันนี้ต่อให้ก่อนครับเดี๋ยวผมจะตำเป็นเมนูตำปีตำปีใส่มดสมใส่มะเขือเปล่าบ่ใส่หอมอยู่ใส่ตัวใส่มะเขือคืนด้วยคืนแล้วก็ใส่ปลาคุณทวดนะผมอ่ะยูกว่าสีมุสีแสบๆดักแล้วครับเหมือนสีเผ็ดๆได้สีแสบดักครับตำหุงสาวที่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน่ากินป่ะครับมีกุ้งสดด้วยโรยหน้าหลักแจ๊สเองผมสิตำปีมาที่นี่ครับตำปีตำเดือนก็ผมสิตำใส่เบิดห้อยนะครับเบิดทุ่งนี่ครับพริกเบิดหน่อยนากันครับโอ้ยหมดเตียงมาที่นี่กัดมาทั้งไหนปล่อยไม่ใส่ดีแต่ละครับสองหอบแล้วครับผิดผมเก็บขวดเอาไอ้ที่ตากได้แบบไหนเก็บขวดทิ้งไปเรียบหมดเลยมึงมันลอยมวยเดี๋ยวเก็บไปเรียบด้วยมึงปีแล้วใส่เห็นมะเขือเพิ่มกลับไปด้วยหรือไม่ใส่ก็ได้เพราะว่ามันเป็นอีหยังใช่ไหมจะว่าตัดกันหรอเป็นบ่ตำบักจั่นใส่เน่าตัดฝาให้ตุ่มชุบใส่เน่าเขือคืนตะไคร่บ่เห็นไหมพิศดารนอนเอ๋ทำบักมีโอ้แมนแมนครับมีทำมีพร้อมแหมครับนี่ครับก็ผิดผมเลยบ่หลายดอกตามอายุอายุไหนได้ที่สดาคมต้องปีพริกแห้งครับผมประมาณ50เม็ดเลยครับบ่หลายดอกว่าร้อยเม็ดเดี๋ยวว่าเกินไปนะตำปีตำปีตำปีตำพริกกันไปแล้วครับปีคือยืดสูงเท่าไหร่เอาไม้ต้อยเอาสิมันมีภาษาไทยได้ไหมขนุน
กินได้ขนาดนี้เลยพอดีเขากินกับเชื้อเขาต้องใส่หลายแล้วเนาะบัวบัวมักกลับซื้อใช้เป็นยาถ่ายดีนะครับผมลองเบิ่งครับตำได้ตะไคร่กับแซ่บด้วยกันครับแล้วกินน้ำตามมากๆนะครับคุณจะได้เห็นผลทันทีเลยว่าเหมือนคุณจะออกหมดไส้หมดพุงกันเลย กินตำตะไคร่นะครับใส่หมดสมสามารถด้วยกันแม่สาวที่บ้านเฮ็ดยังอยู่หนูพริกกุ้งเพิ่นแม่มันบ่ได้พริกยากมันสุกเองเออเอาใส่จานมาเขือขึ้นนี่คือเรียนของกินน้อยนะหนูข้าวหนูก็กินก่อนเลยครับบ่สั่งตำเมี่ยงเพราะตำเมี่ยงมันกินไม่ใช่กินกับข้าวเลยเนี่ยกินเล่นกินอีหลีก็ได้หรอกล่ะเพื่อนจนเพื่อนตำที่หลังจนไม่กินแล้วต้นประเด็นสามารถสามารถมันบอกหลินเนาะผิดประผิดบุญเก็บบัดถุงไหมครับผิดบัดถุงบัดอีหลีในนี้ถุงที่ในถังขยะบัดอีหลีบ่อยู่บัดอีหลีป้าบ้านกับผมกินเผ็ดแป้งเดียวสาวไทยบ้านไทยบ้านนั่งใจเย็นกินท่าเด้อจ้ากินรวดเด็กชายกฤษดาทนด้วยเด็กหญิงพิมพันธ์ปรุงครับที่นี่ใส่เบิดฮอเลยบ่อนใส่ดีนะครับมันเล่นน้อยหนึ่งผมได้หน่อยเนื้องเรื่องไรครับให้ไหลกันหนึ่งกระเดยมดส้มครับผมเจ็บเป็นส้มหน้าครับผู้ใดเนาะจะว่าหันจริงเงินมันมีมดสุกกับไส้บักขามสุกนะครับขอบคุณปลาคุณทวดอีกแล้วครับผมจากพี่โอครับใช่หมดแล้วขวดเนี่ยใช่สิเบิดอีกแล้วโอ้เนื้อเสียสัตว์ตำแทนมาพึ่งไหนอยู่เฮียนพี่อุดถ้าพี่นี่ของผมก็คือกันครับได้เลยโตหมอบ่มีหูได้เสพอันซิวดิบเดี๋ยวออกประเดี๋ยวตอนเถอะนะครับเพราะว่าอันไม่มีต่อโอ้ประเดี๋ยวคุณแม่นี่คือคักใช่ปะนี่ครับโตมันงามงามนะโตงามขนาดเนี่ยโอ้ยสุดหวานที่พ่อใส่เบิร์ดเลยพ่อเพราะว่าจิโอ้ยนี่ครับประเดี๋ยวต้นครับผมพอแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่ได้กินน้ำครับผ่านมากครับกระสุดยอดอีกแล้วล่ะที่นี่เอายั่วกินเดี๋ยวน้ำปลาน้ำปลาแน่นอยู่ดอกเดี๋ยวมันเค็ม
แค่ไหนนี่คือมาสมมาพ่อแล้วว่ามาสมมาพ่อเลยใส่สีดำบีบเป็นเงาเลยช่วงนี้แบบง่วงร่างเปลี่ยนครับง่วงก็ร่างนี่เห็ดเจียวพุ่งๆแล้วตัดแห้งๆหรือจังต้นแดดตอนใส่ตอนง่วงที่นี่เขาปากบาดเดียวเดี๋ยวโอ้ยมันตายแปลกเขาเป็นเตยเนี่ยเรียกเห็ดงานมาไม่ไหมแล้วกินก็กินสดนี่เลยวันหน้าจะปากกันหน้าเอาละสุดยอดปลาแดกนะเข้มข้นนักเสพนักกินหวานบ่อุ้ยมาเจ็บมากินแบบหวานหวานบ่มีใส่น้ำตาลตักหลานมาแล้วเนี่ยว่าแบบมันจะขี้หวานหรือวะให้มะเขือไปแล้วเผ็ดสะใจจริงว่าปิดสาดกระเดียดข้าวมะเขือมาเนี่ยนี่ท่านแม่มาเห็นกำลังปาดก็มีพาดังกินด้วยซื้อมาพริกดูตลาดซื้อมาใบเทละลูกครับสองโลไม่ได้สองสองโลที่ได้สั่งไม่อีกเหรอครับเขือใบถาดที่ไม่มะฮวดคือแมนดูบูซาสกิจดาทองคือไส้เหลืออยู่ที่ทำอายุกันบัวเกือบอายุอยู่ประมาณ50กว่าเม็ดครับผมทำลายจะแตกเพราะทำลายของเพื่อนมาเป็นผู้ต่ำอยู่ได้อยู่เนี่ยขนาดว่าจะได้กินเยอะเนี่ยมันบ้าเปียกครับมาหันมาทำมาหันความหิวเลยเอ้าให้ตัดอันนี้กระแดกเนาะน้ำลายเกิดมันง่อยใช่ไหมจะผูกกระแดกครับเมนูเผ็ดๆอีกแล้วกระทะสมตำเผ็ดสามารถกับเผ็ดอีหลีเนี่ยอันใดสิเสียบกันครับผมตำปีเพชรอีหลีเด้อพี่น้องเพราะว่านิสัยส่วนตัวชอบส่วนตัวแล้วครับมักกินเพชรอยู่แล้วนะทั้งสาวเทบ้านเพิ่นกับแมนพะโล่พากันต่ำเลยครับเพื่อมักกินเพชรอยู่แล้วจนได้จองตู้เย็นไว้ฮะเพื่อนกับแมนยูแต่ว่าเจ้าถ้ากินเผ็ดได้ก็ต้องมีในห้องท้องก่อนค่อยกินเผ็ดนะนี่ครับสมตำสาวเทศบาลบูเว่นี่ของผมตำเมียงนี่นะครับหน้าตาในปีกล้วยครับตำปีกล้วยบักหำบักมี่ครับผมนี่บักมั่มโอ้หำบักมี่โอ้โทษได้รับเด้อก็ผิดอ๋อสาวไทยบ้านจะประเดิมอู้เฮียดังออกแล้วนี่เป็นน้องเหลือจะไปได้แต่ตอนกับมีกุ้งเผาครับเอาชิมตามหมกหุ้มดูงวยนี่ไหมกุ้งแท่นที่หนีเสียเป็นลำผานหมดแบบกุ้งกันนี่แหละครับแต่เขามาดัดเปลี่ยนได้คือกันละมันกุ้งเสียบวยเฮ็ดได้คือกันครับก้อยกับแซ่บเด้ก้อยยังก้อยกุ้งอันนี้ไหมก้อยกุ้งใหญ่เนี่ยแม่นเยอะเนาะลองเบิ่งแล้วเสียได้กินเข้า
ทุเรศนี่ทุเรศนี่มาหาหูอีกเริ่มห้อนขึ้นห้อนขึ้นครับผมถึงรสถึงรับรู้ถึงความเผ็ดเลยนะครับไอ้หมูก็เริ่มไหลแล้วบ่าเริ่มก่อตัวมากอยู่ดังซ้อน้ำดังแม่ครับผมกินเขาแซ่บต้องกินทั้งน้ำหูน้ำตาไหลอะไรครับกินหมูนี่แหละแซ่บพวกตำหูในการเดียวแซ่บเลยโอ้ยเงี้ยแตกคันบ่เผ็ดก็บ่แซ่บเลยเนี่ยเครื่องตัดหญ้าเพิ่นมันคือดังดีเนี่ยอาการแล้วกันทุกคนชอบแบบส่วนตัวนะครับชอบกินเผ็ดอยู่แล้วทั้งสองคนแหละครับทั้งผมเองทั้งสาวไทยบ้านผมครับมาครับพี่น้องทุกคนครับผม FC ทุกคนครับอยู่ทางต่างประเทศนะครับผมอากาศหนาวๆกินตำหูให้เผ็ดสุดยอดแล้วครับคักขนาดตัวเป็ดสองคำเรียบร้อยปากค่ะเนี่ยอันนี้ประแดกสี่ตัวเด้หนึ่งตูเสียบครับกินไปแล้วบอกเบิ่งสาวที่บ้านสี่ประแดกตอนที่สองครับมะกอกต้นไหนแซ่บวะทั้งยำปูครับผมยำสัตว์ครับกุ้งสดๆมาสดไปหรอวะเนื้อสดๆก็คือเนี่ยหัวกำลังเริ่มทยอยออกแล้วครับทานไป2เบรกเลยนี่โอ้2ตัว2ครับมึงเหนื่อยมาลงจะมาแว่นออกอันนี้เลยขาดเจนน้องเสร็จครับผมหาข้าวหนึ่งเลยปะปะถือไหมไม่ค่ะปะกินข้าวอ๋อคือซื้อข้าวอยู่บอมันคึกนี่อยากให้กินนั่นแหละไปแล้วยังออกนะเอากินข้าวแล้วไปเฮ็ดธุระหน่อยแล้วใช่บัดบ่อ๋อพอดีกินอันนี้เรียบร้อยสุขผมสุขถ้ากันเฮ็ดบุญครับผมไปวัดที่ผมเคยถ่ายคลิปก็น่าคิดที่เฮ็ดสามพระใหญ่แหละครับเดี๋ยวเงินไปถวายนะครับเด้อยอดรวมทั้งหมดนี่อยู่4หาคนแหละครับที่บริจาคมาก็มีได้ 6,000 หาครับผมยอดรวมทั้งเบิดได้ 6,000 หาแต่ว่าผมสิเพิ่มเติมครับผมกับสาวไทยบ้านให้มันเป็น 10,000 ครับถวายบัตรสิมีFC ทีมบริจาคมานํากับได้ 6,000 หาครับผมเดี๋ยวผมสิแบบบริจาคมือครับถวายเฮ็ดต้นของเงินออกไปครับก็ที่ให้เป็น 10,000 พอดีครับผมก็สิครับขอให้บังให้เป็นบริจาคสางพายไงนะครับให้ครบ 10,000 พอดีตกลงเลยครับรวมทั้งบุญน้ำกันนะครับแล้วตอนนี้กินนุเอาความเผ็ดก่อนครับเอาความแซ่บก่อนครับเดี๋ยวกันไปทำบุญชอบส่วนตัวนะครับชอบกินเผ็ดก็เผ็ดก็ได้ผมพริกมากัดกินก๋วยเตี๋ยวต้องพริกมากัดพริกเผาแล้วก็ขอบคุณหลายนะครับเด้อที่เป็นห่วงไว้พากันกินเผ็ดหลายขอบคุณหลายครับใช่ไหม
เดี๋ยวให้ผมมักกันนี่เราเริ่มออกแล้วครับนี่เพชรอีลีจะแซ่บไม่กันนี่นะครับเมนูความเผ็ดก็ว่าหั่นดิบนี่ผมกินเจ๋งๆเลยครับกุ้งก็หั่นซุปก็เท่าไหร่ลองก้อยลองบ่าเสียงเอี่ยมครับก็มือครับสำคุณก็ปลากระดองเอามาขนเลยอ่ะไว้ตรงไหนผมง่วงครับครับนักความสวงขอท่าอยู่เลยน่ากระดอกแซ่บครับมะขมเนาะซีดไหมสุดาธรสุดยอดมากหยุดบ่ได้ครับหยุดบ่ได้หยุดนี่เผ็ดอีหลีต้องกินให้มันต่อเนื่องเผ็ดจนบ่ได้ครับต้องจมูกเลยมาซ้อนมาเหนือแล้วกับไข่ยุบมาเป็นสีเขียวโอ้ยเนาะกำลังที่ทั่วมุกหน่อยออกเลยถ้าเสียก็ได้ใจผู้ดีแจ๊ะกำลังงามพอดีนะบอกเลยว่าเยี่ยมจริงๆครับผมวันนี้ร้านตีฮะเผ็ดก็ไม่ร้านเนาะเผ็ดก็ไม่ร้านอีกรับรู้ถึงว่าเผ็ดก็ไม่ร้านก็คือมันหยุดมาได้หยุดมาได้เลยครับหยุดที่มีเสียงหูมาเลยจะแซ่บด้วยกันนานแล้วมดมาแล้วมาขอบคุณหลายครับติดตามนะครับเด้อเมื่อนี้เมนูส้มตำตำกุ้งครับผมตำปูดองเส้นปูดองคือกุ้งสดพร้อมครับปลาแดกต้อนมาครับผมโอ้จะปากสั้นครับ นี่ก็คือตำปีกล้วยครับผมนี่ทำมักมีพร้อมปะทะกันครับผมกับสาวไทยบ้านอร่อยจนหยุดไม่ได้จริงๆครับผมหยุดไม่ได้หยุดเหมือนคือเผ็ดเบื้องหน้าสาวไทยบ้านกันเลยครับกินมูกหน่อยแล้วเรียบร้อยแซ่บๆอีกแล้วครับเดี๋ยวผมสิเสร็จจากกินอีกแล้วก็จะไปเฮ็ดบุญครับผมเดี๋ยวเงินไปถวายรอติดตามคือเก่าครับเด้อขอให้อยู่ดีมีแห้งทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับเด้อสวัสดีปีใหม่ครับผมใกล้จะปีใหม่แล้ว
ปีใหม่ของไทยเฮาขับรถขับลากลับบ้านก็แม่นครับผู้ใดสิกลับมาจากกรุงเทพมาเยี่ยมมาเรียนอยู่บ้านมากินเรากินยังมาขับรถเดินทางปลอดภัยครับผมขอให้อยู่ดีไม่แห้งครับสวัสดีครับเพชรๆๆๆๆ